วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์นะครับของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TMT887 นะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ให้เราค้นหาไปเลยนะครับ Epson TMT887 driver นี่นะครับเข้าไปเลยนะครับตัวลิงก์แรกนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปติ๊กที่ Accept แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็ระหว่างที่รอนะครับก็เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโพสต์ให้เรียบร้อยนะครับทำตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับทำการติดตั้งได้เลยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือจะแยกไฟล์ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวไฟล์เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้นะครับที่เป็น .exe นะครับดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง next นะครับกดกรี installโอเคนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็แอดพรินเตอร์นะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับไปที่ที่ขั้นตอนที่3นะครับ communication setting พอร์ตท้ายนะครับเลือกเป็น USB นะครับเพราะผมเชื่อม USB อยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้ออโต้เลยนะครับแล้วก็เซฟ setting นะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อนะครับพรินเตอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบพิมพ์ดูก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งไดรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ที่คอสเพลย์นะครับช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ทั้งด้านหน้านี้เลยนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ